วังสวัสดีค่ะเปิดเบื้องหลังประติมากรรมพระบรมรูปรัชกาลที่9ประดิสถานไว้ในปราสาทพระเทพบิดรอ,อาจารย์สันติพิเชชชัยกุลประติมากรเอกเปิ่มปิติเผยรับสั่งของในหลวงรัชกาลที่10เมื่อทอดพระเนตรเห็นพระบรมรูปแฟนเพจเฟซบุ๊กว่าจะเป็นไทยในวันนี้ได้โพสต์ post, ข้อความเรื่องเบื้องหลัง ปฏิมากรรมพระบรมรูปรัชกาลที่9้าซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์ประดิษฐานบนปราสาทพระเทพบีดรในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเขียงข้างพระบรมรูป สมเด็จพระบูพรพภมาหากษัตริย์าธิราชเจ้าแห่งกรุงรัตนโกสินต์ตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่8โดยเมื่อวันจักกรีพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีประดิษฐานและสมโพธ์พระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9ไว้ที่ปราสาทพระเทพบิดรแห่งนี้ซึ่งเป็นประจำทุกปีในวันที่6เมษายนที่ตรงกับวันจัก,กรีและวันที่5 ษภาคมวันฉัตรมงคลหรือวันสำคัญต่างๆปราสาทพระเทพบิดรจะเปิดให้ประสกนิกรเข้าถวายบังคมพระบรมรูปหลนเกล้าวทุกราชการเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบชั่วนิวรันด์เมื่อวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2560อาจารย์สันติได้รับการติดต่อให้เข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่1ิ เพื่อปั้นพระบรมรูปในหลวงรัชะกาลที่9ประดิษฐานไว้ในปราสาทพระเทพบิดรซึ่งเขารู้สึกปลื้มปิติมากโดยกล่าวว่าตอนที่ผมเข้าเฝ้าในหลวงรัชะกาลที่10พระองค์รับสั่งว่าปั้นพ่อยิ้มได้ด้วยพ่อไม่ค่อยยิ้มเก่งมากปั้นได้อย่างไรเราไปเก็บของพ่อที่พระราชวังไกลกังวลพ่อเคยบอกว่าถ้าอยากได้อะไรไม่ต้องไปขอใครหรอกลูก ให้มาขอพ่อแล้วจะให้ไปขอพ่อที่ไหนพ่อจากไปแล้วอาจารย์สันติเล่าว่าในหลวงรัชกาลที่10ตรัสว่าอาจารย์ไม่เคยเข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่9ทําทำไมปั้นได้ถึงขนาดนี้ดูมีจิตวิญญาณมีชีวิตเก่งมากๆเลยผมเคยเรียนในโรงเรียนรัฐบาลคุณพ่อเป็นครูคุณแม่เป็นช่างเย็บผ้าเวลาอยู่หน้าเสาธงผมจะพูดตลอดว่า ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผมฝึกวาดรูปรัชกาลที่9มาตั้งแต่ปหนึ่งวาดโดยไม่ต้องดูเลยพอมาปหก็ปั้นเหรียญบาทส่งครูในวิชาศิลปะผมเคยฝันถึงพระองค์ท่านสองครั้งในความฝันก็เป็นที่เดิมทั้งสองครั้งผมฝันว่าสักวันหนึ่งถ้าเราเก่งเราจะได้ปั้นพระบรมบรูปในหลวงรัชกาลที่9ตอนพระองค์สวรรคต ภรรยาชาวอเมริกันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องมาเมืองไทยผมมองไปบนท้องฟ้าแล้วพูดว่า ขอพระองค์ใช้งานผมให้มาปั้นพระบรมรูปของพระองค์ท่านเป็นครั้งแรกในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าได้กราบถวายบังคมพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9ที่ประดิษฐานเคียงข้างพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษรตริยาธิราชเจ้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่8 ในปราสาทพระเทศบิดรในหลวงรัชกาลที่9ส่งสอนว่าการทำดีทำยากแต่ก็ต้องทำมิฉะนั้นความชั่วจะพอกพูนตอนนั้นผมอายุ41ช่วงเวลานั้นในหลวงรัชกาลที่9ท่งประชวนบ้านเมืองกำลังมีปัญหา ผมปั้นรูปพ่อยิ้มประสงค์นิกรอย่างผมขอทำงานถวายพระองค์ท่านผมเริ่มปั้นรูปด้วยดินในวันที่5ทธันวาคมพุทธศักราช2560จนพระบรมรูปในหลวงรัชะกาลที่9เสร็จกลางเดือนพฤษภาคม 2,562เป็นเวลาสองปีที่ผมหยุดงานทุกอย่างเพื่อทำรูปปั้นพ่อใช้วิชาความรู้บวกกับประสบการณ์ทำงานทำให้ดีที่สุดโดยมีเพื่อนรุ่นน้องและลูกศิษย์ร่วมช่วยด้วยกันทุกคนมาด้วยใจ ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นพ่อของทุกคนและพ่อสอนว่าสามคคีคือพลังผมนำทุกคำสอนของพ่อมาปั้นพระองค์ท่านตลอดจนใช้ในการดำเนินชีวิตสำหรับเสียงชื่นชมเมื่อผลงานปรากฏออกมาไม่ได้หลงตัวเองรู้สึกขอบคุณและมีความสุขเมื่อคนเห็นรูปปั้นแล้วนึกถึงพระองค์ท่านถือเป็นเกียรติประวัติ ของครอบครัวครูบาอาจารย์และสถานศึกษานี่คือคำพูดนะคะที่อาจารย์ดรสันติได้กล่าวเอาไว้ค่ะซึ่งก็เป็นเบื้องหลังของปฏิมากรรมพระบรมรูปราชการที่9ที่ประดิษฐานไว้ในปราสาทพระเทพบิดอนค่ะ